สวัสดีนะักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอัปเดตสถานะตลาดประจํารอบเย็นวันนี้อย่าลืมนะครับใครที่สนใจอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของตัวขาา่าวสารนักงทุนสามารถอ่านรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ไอดีด้านล่างนี้ได้เลยนะครับวีจีมาร์เก็ตเปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที50 US d ล l l a โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงิน forex for you กับโปรโมชั่นใหม่ใครที่สนใจอยากจะได้ร่วมลุน้นรับนะครับลดแบบนี้เนี่ยก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะการรายงานข่าวสารในครั้งนี้ก็ได้รับสสนับ ทาง xm เปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที US ดอลล usd โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับสวัสดีนะักลงทุนนะครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตสถานการ์ข่าวเศรษฐกิจรอบโลกกันสักนิดหนึ่งนะครับโดยเริ่มต้นกันจากทางฝั่งของสหภาพยุโรปกันก่อนเลยล่าสุดแล้วมีข่าวรายงานมาว่าสำนักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรปหรือว่า eurostat เปิดเผยว่าเที่ยวบินพาณิชย์ในสาภาพยุโรปมีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงเริ่มต้นฤด,ดูร้อนหลังจากที่ภาคธุรกิจและการบินนะครับผม เคยเผชิญกับการได้รับนะครับผมผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชืช้อโัคโควิด -19 ซึ่งส่งผลให้มีการบังคับใช้คำสั่งห้ามเดินทางในแผนรายงานเนี่ยมีการระบุไว้ว่าช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ระลอกที่2เมื่อต้นปี64จำนวนเที่ยวบินพาณิชย์ลดลงอย่างมากราว70%เมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดโรคระบาด แต่จำนวนเที่ยวบินนะครับได้กลับฟื้นกลับขึ้นมาแล้วในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยต่ำกว่าช่วงที่2ปีก่อนหน้านะครับเพียง54เป็นเพราะว่าการรงโรงการฉีดวัคซีนแล้วก็การกลับมาผ่อนคลายมาตรการต่างๆที่เคยใช้ก่อนหน้านี้ในสหภาพยุโรปครับนายเบนจามินสมิธประธานกรรมการบริหารสายการบินแอร์ฟรานซ KLM นะครับกล่าวกับสถานีวิทยุของฝรั่งเศสเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าการเดินทางในพื้นที่เมดิเตอร์เรเนียนและยุโรปง่ายดายขึ้นอย่างมากและมีความต้องการการเดินทางเพิ่มมากขึ้นโดยเที่ยวบินของสายการบินที่เดินทางจากฝรั่งเศสสู่จุดหมายท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างกรีซอิตาลีสเปนและโปรตุเกสถูกจับจองจนเต็มแล้วนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ค่อนข้างดีนะครับนั่งทุนเราไปดูข่าวต่อมาเลยดีกว่าครับข้ามมายังฝั่งของ เอเชียกันบ้างนะครับทางด้านของสำนักงานศุลกากรจีนหรือว่า GAC มีการเปิดเผยรายงานในวันนี้นะครับว่าจีนนำเข้าสินค้าแร่เหล็กลดลงเป็นเดือนที่3ติดต่อกันซึ่งแต่ระดับต่ำสุดในรอบ13เดือนในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนื่องจากการนำเข้าวัตถุดิบสำคัญในการผลิตเหล็กไม่เป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์กันเอาไว้ GAC หรือว่าสำนักงานศุลกากรจีนระบุว่าการนำเข้าสินค้าแร่เหล็กของจีนแตะระดับที่89.42ล้านตัน ในเดือนมิถุนายนลดลง0.4%จากเดือนพฤษภาคมและลดลง12.1%เมื่อเทียบเป็นรายปีในช่วงครึ่งแรกของปี64นะครับจีนนำเข้าวัตถุดิบแต่ที่ระดับ560.7ล้านตันเพิ่มขึ้น2.6%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าการผลิตเหล็ก รวมถึงผลกำไรที่แข็งแกร่งของโรงงานผลิตได้กระตุ้นอุปสงค์ของแร่เหล็กในจีนในช่วงครึ่งปีแรกส่งผลให้ราคาวัตถุดิบแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการในรายงานยังคงมีการระบุไว้ด้วยนะครับว่ามูลค่าของสินแร่เหล็กที่นำเข้าของจีนเนมีการปรับตัวสูงขึ้นถึง71.7%เมื่อเทียบเป็นรายปีในช่วงของเดือนมกราคมจนถึงเดือนมิถุนายน ทางสำนักง,งานสุรกา,ก,ารกรระบุเพิ่มเติมอีกว่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กของจีนพุ่งขึ้น22.5%จากเดือนพฤษภาคมและนะครับผมวิ่งขึ้นไปแตะที่6.46ล้านตันในเดือนมิถุนายนขณะที่การนำเข้าเพิ่มขึ้น2.5%ซึ่งคิดเป็นจำนวน1.25ล้านตันครับทุกท่านโดยภาพรวมแล้วนะครับในช่วงครึ่งปีแรกของจีน,นมีการส่งออกเหล็กไปแล้วทั้งหมด37.38ล้านตันแล้วก็มีการนำเข้า7.35ล้านตันจากตลาดต่างประเทศ ถามว่าตรงนี้มีผลยังไงครับคุณตรงนี้อาจจะแสดงถึงการชะลอตัวเล็กน้อยนะครับทุกท่านแต่ก็ยังไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากมายกับในส่วนของตัวกราฟของเรานะครับโดยถ้าราคาเหล็กในจีนมีการปรับตัวลดลงเนี่ยตัวที่อาจจะได้รับผลกระทบเชิงลบก็จะเป็นในส่วนของตัวออสเตรเลียด้วยยังไงนักถูกก็ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับสืบเนื่องจากว่าเป็นราคาของสกุลเงินสินค้าโภกพั์ครับปัจจุบันนะครับในระหว่างวันตัวของออสเตรเลียก็ยังไม่ได้มีการปรับตัวอ่อนค่าอะไรมากมายนะครับโดยตามลักษณะโครงสร้างแล้วเนี่ยยังอยู่ในทิศทาง คล้ายๆกับเป็นการปรับตัวสูงขึ้นอยู่นะครับลักษณะเป็นไซด์เวย์อัพในวันนี้ครับทุกท่านข่าวสุดท้ายเดี๋ยวเรามาดูผลสำรวจของธนาคารกลางสหรัฐกันดีกว่าครับล่าสุดแล้วทางเฟดเนี่ยมีการเผยผลสำรวจผู้บริโภคคาดว่าเงินเฟ้อจะพุ่งแตะ4.8%ในช่วง12เดือนข้างหน้านี้นะครับธนาคารกลางสหรัฐสาขาดเดียวย่อเปิดเผยผลสำรวจในช่วงของคืนที่ผ่านมาระบุว่าผู้บริโภคสหรัฐคาดการว่าเงินเฟ้อจะพุ่งขึ้นในช่วง12เดือนข้างหน้าแม้ว่าเจ้าหน้าที่เฟดหลายราย กล่าวก่อนหน้าดีนะครับว่าเงินเฟอ้อจะพุ่งแค่เป็นปัจจัยในระยะสั้นๆเท่านั้นทั้งนี้ผลสํารวจมีการระบุว่าผู้บริโภคคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟอ้อจะพุ่งแตะระดับ4.8%ในช่วง12เดือนข้างหน้าโดยสูงขึ้น0.8%เมื่อเทียบกับผลสํารวจในเดือนพฤษภาคมและแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่เริ่มมีการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวในปี2556ครับนอกจากนี้ผู้บริโภคคาดว่าอัตราเงินเฟอ้อจะอยู่ที่ระดับ3.6%ในช่วง3ปีข้างหน้า ซึ่งจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากการสำรวจในเดือนพฤษภาคมแต่อย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวยังคงสูงกว่าระดับ2%ซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายของธนาคารกลางสหรัฐครับและนี่ก็คือการสรุปข่าวสารทั้งหมดนะครับสวัสดีครับ